สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยวินาทีวิกกี้โทรบอกเวียสุกลวัฒน์ลูกเป็นชายหรือหญิงดีใจหนักมากเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่ได้ออกมาเฉลยเพศลูกคนแรกผ่านช่อง YouTube Channel ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และภรรยาสาวคนสวยวิกกี้โดยตั้งชื่อคลิปนี้ว่า Vacation EP 25สมาชิกคนแรกของครอบครัวคณารสลูกชายหรือลูกสาวซึ่งก่อนที่จะเฉลยเพศลูกเวียบอกว่าอยากได้ลูกสาวเพราะที่ผ่านมามีแต่ผู้ชายส่วนวิกกี้อยากได้ลูกชายเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงพร้อมเผยว่าวางแผนอยากเลี้ยงลูกเองอยากรับงานที่ไม่ได้ใช้ระยะเวลายาวๆเหมือนลาคลอดลูกแต่อันนี้ลาเลี้ยงลูกพ่อแม่ของเราทั้งคู่ช่วยได้ก่อนจะเฉลยเพศลูกสรุปแล้วเวียได้ลูกสาวสมใจบอกวันที่รู้เพศลูกยิ้มทั้งวันส่วนวิกกี้ก็ชอบลูกสาวเหมือนกันโดยในคลิปวิดีโอนี้เวียกับวิกกี้ได้เล่าย้อนถึงโมเมนต์วันที่ทราบเพศของลูกอย่างสนุกสนานและมีความสุขเนื่องจากทั้งสองคนก็รอที่จะฟังข่าวดีครั้งนี้ด้วยความตื่นเต้นไม่แพ้กันก่อนที่จะเฉลยให้แฟนๆได้ร่วมร้องเฮดังๆว่าหนูน้อยในท้องคุณแม่นั้นคือเด็กผู้หญิงซึ่งทางเวียนั้นก็ได้เล่าต่ออีกว่าคือผมไปหาบ้านนั่นแหละจะซื้อบ้านใหม่มีลูกก็อยากจะได้ขยายออกไงก็เลยไปดูบ้านส่วนวิกกี้ก็อยู่บ้านผมก็ไปหาดูหมู่บ้านในกรุงเทพจะไปอยู่ไหนอะไรยังไงจนกระทั่งหมอโทรกลับมาบอกว่าสรุปแล้วได้เพศซึ่งวิกกี้เขาจะรู้เป็นคนแรกและวิกกี้เขาก็จะรู้อีกว่าผมอะอยากได้ลูกสาววิกกี้ก็ได้บอกว่าเราก็คือผู้กำความรับแล้วจากนั้นวิกกี้ก็โทรมาหาผมตื่นเต้นมากสรุปแม่โทรมาบอกพ่อว่าฮัลโหลพ่อได้ลูกสาวเวียถึงกับร้องเย่ซึ่งวิกกี้เผยอีกว่าวิกกี้ไม่เคยได้ยินเขาหัวเราะแบบนี้มาก่อนในชีวิตเขาหัวเราะเหมือนเขามีความสุขมากทางด้านเวียก็ได้บอกว่าวันนั้นผมยิ้มทั้งวันอะแม้ไปที่ไหนก็ยิ้มอารมณ์ดีอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับเวียและวิกกี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ